ช่วงแรกมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะวันนี้จะต้องเตือนประชาชนในพื้นที่ของลุ่มน้ำมูลชีมูลนะคะทางกอนชค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะได้มีการออกประกาศเรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากนะคะตามที่กอนชได้มีประกาศเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลค่ะระหว่าง26ถึง31สิงหาคมนะคะและพบว่าตอนนี้ระดับน้ำของแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีท้ายจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยานะคะได้มีการพยากรณ์นะคะว่าในช่วง3ถึง8กันยายนนี้จะมีฝนอีกรอบหนึ่งนะคะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะฝนจะตกหนักอีกนะคะกนช.ก็เลยมีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนจากการคาดการณ์จากกรมอุตุและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมเลยนะคะกับฝนอีกชุดหนึ่งที่จะมาในช่วง3ถึง8กันยายนนี้นะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำระดับน้ำท่วมขังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรในช่วง31สิงหาคมถึง10กันยายนค่ะในลุ่มน้ำชีนะคะลำน้ำพรมและลำน้ำเชิญบริเวณอำเภอภูเขียวคอนสารและบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะแม่น้ำชีและลำน้ำพองบริเวณอำเภอโคกโพชัยชนบทบ้านไผ่บ้านแฮดพระยืนมัญจาคิรีเมืองขอนแก่นแวงน้อยและแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอกำมะลาไสกุชินารายคล้องชายดอนจานเมืองกาฬสินธุ์ยางตลาดและร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะอำเภอกันทรวิชัยกุดรางโกสุมพิสัยเชียงยืนและเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามอำเภอขอวังคำเขื่อนแก้วมหาชัยชนะและเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรและอำเภอจังหารและเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนี่เป็นลุ่มน้ำชีส่วนมีลำน้ำยางอำเภอนาคูห้วยพึ่งเขาวงและกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอโพนทองเมยวดีและเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนลำน้ำมูลนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะคะแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอกันทรารมยางชุมน้อยและราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเขื่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะลำดมใหญ่ที่บริเวณอำเภอเด็ดอุดมนาจลวยและนาเยียนะคะจังหวัดอุบลราชธานีลำเซบกบริเวณอำเภอดอนมดแดงและตระการพืชผลอุบลราชธานีค่ะรวมถึงให้มีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม6แห่งด้วยกันนะคะมีอ่างแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่อ่างแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกอ่างน้ำพุงจังหวัดสกลนครอ่างอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นขุนด่านอ่างขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกค่ะอ่างนฤบดินทร์จินดาจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งอ่างขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่า 80% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจะเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศนะคะระมัดระวังตั้งแต่วันนี้31สิงหาคมเป็นต้นไปถึงวันที่8กันยายนค่ะซึ่งสัปดาห์หน้า3ถึง8กันยายนกรมอุตุบอกว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นคือช่วงนี้ถึงวันที่3เนี่ยกรมอุตุบอกว่าฝนจะลดน้อยลงแต่มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือ3ถึง8กันยาและรวมถึงตลอดทั้งเดือนกันยาเนี่ยก็ให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาอีกนะคะอีกรอบนึงมาขณะมาชุดหนึ่งหยุดไป2วัน3วันแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งจะกลับมาอีกชุดหนึ่งค่ะว่าเรื่องติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆแล้วอย่าไปฟังไอ้สำนักข่าวอะไรนะที่คุณบอกอ่ะสำนักข่าวลายสำนักข่าวลายเนี่ยนะอ้างเหตุการณ์พายุเข้านู่นนี่ฟังกรมอุตุอย่างเดียวนะครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเขาไม่ใช้เทียนนะไม่มีค่ะไม่มีนั่งเทียนค่ะไม่มีนั่งเทียนแล้วถ้าหากว่าเขาพบว่าจะมีพายุเนี่ยเขาจะบอกล่วงหน้า3 วันนะคะบอกแน่นอนไม่ต้องกังวลแต่ติดตามจากกรมอุตุก็แล้วกันครับ